ผู้ชมไปดูนะครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น10สายด้วยกันทั้ง10สายเนี่ยก็เป็นจังหวัดชายแดนทั้งนั้นเลยเป็นจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชกุมารเนี่ยนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะฮะท่านไปประกอบพระราชกรณียกิจอยู่ที่จังหวัดเหล่านี้จังหวัดเหล่านี้จึงเป็นต้นทางทั้ง10สายแล้วก็ส่งธงต่อกันมาจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมของการจัดกิจกรรมที่ว่านี้เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็เป็นวันที่3แล้วประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นเลยนะครับไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนคือแม่ฮ่องสอนเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าจังหวัดเขาใหญ่พื้นที่เขาเยอะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ย7อำเภอเขาจะต้องผ่านทุกอำเภอเพราะว่าประชาชนทุกอำเภอเนี่ยอยากจะมาร่วมเมื่อวานนี้เป็นวันที่3แล้วของแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาจัด5วันเลยนะครับขบวนของธงเฉลิมพระเกียรติเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางมะพะปางมะผ้านะครับซึ่งทางด้านในอำเภอคุณวีรพงษ์รัตนศรีมาเป็นประธานในพิธีประดิษฐานธงตราสัญลักษณ์ณที่ว่าการอำเภอปางมะผ้าพร้อมกับกลุ่มพลังมวลชนประชาชนชาติพันธุ์เผ่าลาหูดำลาหูแดงซึ่งเขาต่างก็ใส่ชุดชาติพันธุ์ของเขาเนี่ยสีสันสวยงามมาร่วมรับธงนะครับถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยมาร่วมในกิจกรรมก็จะใส่เป็นเสื้อสีเหลืองซึ่งที่ปางมะผ้าเนี่ยเขามีกิจกรรมมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีการฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และมีการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือของเมื่อวานนี้ในขณะที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะจะเคลื่อนขบวนจากปางมะผ้าไปที่อำเภอปายและวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของทางแม่ฮ่องสอนเขาจะทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการส่งมอบจะเกิดขึ้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนั่นเองจากภาคเหนือเราไปดูกิจกรรมนี้ที่ภาคใต้กันบ้างนราธิวาสครับเมื่อวานนี้เนี่ยประชาชนร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาต้อนรับขบวนธงตราสัญลักษณ์ที่รับต่อมาจากทางจังหวัดยะลาโดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาเป็นประธานรับธงที่อบต.ตาโลฮาลออำเภอรามันนะครับจากนั้นก็ได้นำขบวนธงเนี่ยส่งมอบต่อให้กับในอำเภอรือเสาะนำขบวนเคลื่อนเดินวิ่งผ่านอำเภอรือเสาะไปส่งมอบให้กับในอำเภอยี่งอณจุดรอยต่อเขายือลาแปซึ่งอันนี้เป็นเส้นทางที่ทัศนียภาพสวยงามมากคุณผู้ชมจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่ตัวเมืองนราธิวาสในอำเภอเมืองนราธิวาสจะนำนักเรียนนักศึกษาและพ่อค้าประชาชนนะมาร่วมต้อนรับร่วมขบวนเดินวิ่งปั่นกันไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองโดยมีในอำเภอทั้ง13อำเภอผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นผู้นำขบวนธงนะครับจากนั้นพอในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็จะนำคณะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเชิญธงตราสัญลักษณ์ไปประดิษฐานที่พระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีตรงริมเขื่อนท่าพระยาสายเทศบาลเมืองนราธิวาสและในส่วนวันนี้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมพร้อมกับฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้รับชมด้วยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนขบวนส่งมอบธงต่อให้กับจังหวัดปัตตานีครับพระบรมฉายาลักษณ์ไปดูภาพรวมสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มี